สวัสดีครับผมสวัสดีกันในยามเย็นอากาศวันนี้สดใสนะครับก็ไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากติดภารกิจกำลังปรับปรุงระบบน้ำในสวนนะครับแล้วก็กำลังเร่งขยายมะละกอฮอนแลนด์ด้วยย้ายต้นไผ่เพื่อทำนอกฤดูด้วยนะครับแต่ปีนี้ทำนอกฤดูไม่ทันจริงๆจึงไม่ได้อัปเดตให้ชมนะครับคลิปนี้สืบเนื่องจากคำถามเมื่อก็ประมาณ2เดือนแล้วแหละมีสมาชิกท่านหนึ่งถามมาว่ามะละกอฮอลแลนด์เนี่ย1ไร่จะให้ผลผลิตกี่ตันซึ่งผมก็เพิ่งมีเวลาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบนะครับอันที่จริงก็ว่าจะตอบในอินบ็อกซ์ Facebook แต่ว่ามันจะไม่กระจ่างนะครับก็เลยทำเป็นคลิปนี้ให้ดูซะเลยข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจากสวนผมเองแปลงมะละกอที่เห็นอยู่นี้เป็นแปลงที่ผมเคยลงใน Facebook ส่วนตัวบ้านสวนศิวกรนะครับแปลงมะละกอแปลงนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2019ก็เริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปี2019ประมาณเดือนตุลาคมทั้งหมดที่เก็บผลผลิตได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่250ต้นนะครับมันก็มีต้นที่ไม่สวยด้วยไม่ดกด้วยอาจเป็นเพราะสภาพดินซึ่งต้องแก้ไขต่อไปผลผลิตที่สวนผมเนี่ยอันนี้ถือว่าเก็บได้ครึ่งทางนะครับแปลงนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่250ต้นถ้าเราใช้ระยะปลูก 2.5 คูณ 2.5 เมตรเนี่ยจะใช้ประมาณ250ต้นต่อไร่ผลผลิตที่ผมให้ดูนี่บนพื้นที่1ไร่นะครับนี่คือแปลงทดลองเก็บผลผลิตไปแล้ว8ตันนะครับ8ตันหรือ 8,000 กิโลนะครับอันนี้คือเลยครึ่งทางมานิดนึงก็ประมาณการว่าผลผลิตชุดนี้ของแปลงนี้นะครับน่าจะได้10ตันก็ถ้าเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 10,000 บาทก็ถือว่าได้กำไรเกินคุ้มนะครับเพราะว่าที่สวนเนี่ยเป็นเกษตรผสมผสานทำสวนแบบปลอดสารพิษทั้งปีเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีแค่ครึ่งกระสอบนะครับชีวภาพในความหมายของผมไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะแต่สารเคมีปฏิเสธนะครับส่วนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่แล้วก็ปลูกมะละกอฮอลแลนด์ไปด้วยแปลงที่เห็นเก็บผลผลิตไปแล้วครึ่งทางเลยครึ่งทางมานิดนึงก็เก็บไปแล้วประมาณ8ตันนะครับจากข้อมูลที่ผมได้จดบันทึกไว้และคาดว่าน่าจะ10ตันขึ้นก็จะหมดรุ่นหมดคอเพราะว่าที่เห็นเนี่ยก็เริ่มขาดคอแล้วนะครับก็จะมีผลผลิตอีกรุ่นที่2ในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะครับก็จะเป็นผลผลิตรุ่นที่2ก็ถือว่าการปลูกมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยถือว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปรื้อเราแค่ตัดต้นทำสาวซึ่งวิธีการทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้หมดแล้วนะครับที่สวนจะมีต้นที่อายุ4ปีก็มีแล้วก็รุ่นที่เพิ่งปลูกก็มีนะครับเพื่อให้ผลผลิตเนี่ยออกต่อเนื่องเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้ทำไผ่นอกฤดูแต่ปีหน้าผมจะทำไผ่นอกฤดูเสริมไปด้วยเป็นสวนเกษตรผสมผสานเล็กๆที่เน้นปลูกพืชหลายอย่างเพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยเพื่อศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของพืชแต่ละอย่างเน้นแสวงหาความรู้ด้วยนะครับผมก็น่าจะหายสงสัยนะครับว่าผลผลิตมะละกอฮอลแลนด์เนี่ย1ไร่จะได้กี่ตันอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพพื้นที่ปลูกของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วก็การดูแลวิธีการดูแลเนี่ยก็แตกต่างกันบางท่านอาจจะปลูกแค่1ไร่แต่ได้เยอะกว่านี้ได้มากกว่านี้แต่จะสิ้นเปลืองปุ๋ยเคมีมากกว่านี้บางท่านอาจจะทําแบบชีวภาพมีการบํารุงดินที่ดีก็อาจจะได้ผลผลิตมากกว่านี้หรือถ้ามีการดูแลไม่มีการปรับปรุงบํารุงดินผลผลิตอาจจะได้แค่ไม่ถึง 2-3 ตันประมาณนี้นะครับแปลงที่เห็นเนี่ยผมจะไม่ปลูกเพิ่มแต่ผมจะทำให้ผลผลิตเพิ่มอีกเท่าตัวในฤดูกาลหน้าซึ่งมันมีวิธีการง่ายๆผมไม่ชอบทำอะไรโดยใช้พื้นที่เยอะแล้วเหนื่อยนะครับผมชอบทำอะไรบนพื้นที่นิดหน่อยแต่หาวิธีเพิ่มผลผลิตแบบชีวภาพให้มันได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นดีกว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยทำเกษตรแบบง่ายๆสไตล์บ้านสวนคลิปหน้ายังมีสาระดีๆที่ผมจะนำมาบอกเล่าสู่กันฟังก็อย่าลืมรอติดตามชมขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ